ข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในบ้านเราช่วงนี้นักกีฬาไทยไปแข่งขันต่างแดนแต่ว่านักกีฬาบางคนที่ยังไม่เดินทางไปบราซิลในการแข่งขันโอลิมปิกนั้นก็ถือว่าเปิดกิจกรรมดีๆให้นะครับรวมถึงฟุตบอลคลินิกที่เราจะพูดถึงในรายการนี้ด้วยครับกิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับโดยความตั้งใจของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดก็มีการจัดกิจกรรมโตโยต้าจูเนียร์ฟุตบอลคลินิกนะครับในรอบคัดเลือกสนามสุดท้ายที่สนามกีฬากองทัพบกเดี๋ยวขอไปครับตัวทัพอากาศทุกประเตมีนะครับหลังเย้าของทีมแอร์ฟอร์สโดยมีเดตุ๊กเปียพงผิวอ่อนนะครับโตโยต้าฟุตบอลแอมบาสเดอร์เป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชในการคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปี24คนจาก104คนทั่วประเทศนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการโตโยต้าอินเตอร์เนชั่นแนลจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงกลางเดือนนี้ครับส่วนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะก็ใกล้ที่จะคว้าแชมป์ Toyota International Junior Cup 2016หลังจากเกมในวันแรกก็สามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง3นัดค่ะฟุตบอล Toyota International Junior Cup 2016นะคะก็เปิดฉากฟาดแข้งกันในวันแรกเมื่อวันนี้ที่สนามย่าเทียม Toyota Sport Center ในเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะคะมีโปรแกรมลงแข่งขัน3นัดซึ่งนัดแรกค่ะก็เอาชนะเยาวชนของเวนโฟเรโคฟุสโมสรในเจลีกไปถึง6ประตูต่อ0โดยเป็นวิชากรขอนแพทแว่นแล้วก็คคณะคำยกหญิงคนละ2ประตูส่วนนัดที่2นะคะไทยยู12ยังมีอาการล้าจากการเล่นต่อทันทีโดยไม่ได้พักค่ะแต่ก็ยังสามารถเอาชนะทีมประจำเมืองโตโยต้าไป2ประตูต่อ0ได้ประตูจากการยิงของกสิทธิ์การศิลป์แล้วก็ภาคภูมิขุนคงมีส่วนนัดสุดท้ายในวันแรกนะคะเยาวชนไทยก็ถล่มทีมประจำเมืองคายาริไปถึง7ประตูต่อ1ค่ะได้ประตูจากทีกวินจันทร์ศรีนะคะเหมา2ลูกแล้วก็กองหน้าลูกครึ่งไทยไนจีเรียที่ทำแฮตทริกค่ะช่วยให้ไทยยู12ก็ชนะไป7ประตูต่อ1เก็บ9คะแนนเต็มนะคะยิงได้15เสียไป1ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงตอนนี้ค่ะส่วนวันนี้มีโปรแกรมแข่งขัน2นัดนะคะก็จะพบกับนาโกย่าแคมปัสเอสนะคะทีมอันดับที่2ที่มีอยู่6คะแนนแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1นัดต่อด้วยเจอกับเวียดนามค่ะอีก2เกมเราคงไม่ประมาทนะฮะนาโกย่าก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะก็คงจะสนุกนะฮะส่วนผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนต้องติดตามนะส่วนเวียดนามมาก็ทีมเตรียมมาดีนะคงเด็กๆคงจะทำผลงานให้ดีนะครับคงจะต้องติด1ใน3นะฮะอย่างน้อยนี่ก็คงเป็นที่ไม่มีที่3ครับที่2หรือที่1เท่านั้นจากทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมาดูชุดเล็กกันบ้างกับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกไปคว้าแชมป์ฟุตบอลโตโยต้าInternational Junior Cup 2016ที่ประเทศญี่ปุ่นผลงานยอดเยี่ยมนะครับก็ชนะรวดซึ่งทางด้านทีมงานของทีมชุดนี้เชื่อมั่นว่าเด็กชุดนี้จะเป็นอนาคตของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในอนาคตได้ครับโดยฟุตบอลโตโยต้า International Junior Cup 2016วันสุดท้ายที่สนามด้านข้างของสนามโตโยต้าสเตเดียมรังเหญ้าของนาโกย่าแคปิตอลทีมชั้นนำของเจลีกญี่ปุ่นซึ่งเยาวชนไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีที่วันแรกชนะรวด3นัดยังโชว์ฟอร์มแกร่งนะครับในอีก2นัดที่เหลือเริ่มจากการถล่มนาโกย่าแคปิตอลทีมเจ้าภาพขาดลอย5ประตูต่อ0นะครับส่วนในนัดสุดท้ายครับทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีถล่มเวียดนามไปอีก6ประตูต่อ0จบรายการด้วยการชนะรวดทั้ง5นัดนะครับคว้าแชมป์ครั้งแรกนับตั้งแต่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้3ปีซึ่งน้องเฟมีโอลุวะเฟมีอนวัฒน์โยเซฟอาเซที่คว้ารางวัลดาวซันโวด้วยผลงาน7ประตูส่วนดร.มนัสโนนุชผู้จัดการทีมครับมอบเงินรางวัลพิเศษ 100,000 เยนนะครับคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 35,000 บาทเป็นของขวัญให้กับนักเตะทุกคนนะครับที่มาคว้าแชมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นส่วนทางด้านเดตุ๊กครับปิยพงษ์ผิวอ่อนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโตโยต้าในฐานะผู้ช่วยผู้จัดการทีมเชื่อว่าหลายคนในทีมชุดนี้จะเป็นอนาคตของทีมชุดใหญ่หากได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครับอนาคตข้างหน้าสำหรับเด็กชุดนี้ก็อยากจะให้สมาคมต่อยอดนะครับไปเล่นในรุ่น13หรือ14ปีต่อไปเพราะว่าเด็กชุดนี้หลายๆคนมีพัฒนาการในการเล่นที่ต้องบอกเลยว่าฮะดีเยี่ยมนะครับฉะนั้นเนี่ยสมาคมหน้าที่จะสานต่อให้เด็กชุดนี้เดินทางต่อไปในอนาคตที่เขาต้องการก็คือเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยในชุดใหญ่ต่อไปในอนาคตฮะสร้างเด็กตั้งแต่เล็กๆทุกวันนี้ผมว่าประเทศชาติเราอนาคตจะไปบอลโลกก็ไม่ไกลเกินฝันฮะนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีนะครับชุดแชมป์ Toyota International Junior Cup 2016ฉลองความสำเร็จนะครับด้วยการไปท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของญี่ปุ่นครับ
24นักเตะเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชุดแชมป์ Toyota International Junior Cup นะครับที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นได้รับรางวัลพิเศษจาก Toyota ด้วยการพาเที่ยวสถานที่สำคัญในกรุงโตเกียวเริ่มจากการแวะชมวัดอาซากุสะวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียวซึ่งเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่เป็นทองสำริดรวมถึงมีโคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับความสูง 4.5 เมตรจากนั้นคณะนักเตะได้ไปเข้าชม Toyota Mega Web โชว์รูมขนาดใหญ่ซึ่งจัดแสดงรถยนต์รุ่นต่างๆของ Toyota ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก่อนพาไปชมหุ่นยนต์กันดั้มขนาดยักษ์พร้อมกับจับสลากมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เล่นตำแหน่งละ1รางวัล นะครับซึ่งโอรูวาเฟมี่อนภัทรโยเซฟอาเซ่ดาวซันโว7ประตูลูกครึ่งไทยไนจีเรียก็เป็น1ในผู้โชคดีด้วยครับฟุตบอล Toyota International Junior Cup 2016นะคะนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีก็สามารถคว้าแชมป์ได้ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เองนะคะก็มี1นักเตะค่ะที่ฉายแววว่าน่าจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดาวดังของทีมชาติได้ในอนาคตติดตามได้จากรายงานของคุณชัชวาลกมลไมตรีจิตค่ะคล่องแคล่วว่องไวยิงกระจายฉีกคู่แข่งกระเจิงคือคำนิยามของโอลิวาเฟมี่อนภัทรโยเซฟอาเซ่เจ้าหนูวัย12ปีผู้มีดาเนียลสเตอร์ริชดาวยิงขาแดนซ์ทีมชาติอังกฤษจากสโมสรลิเวอร์พูลเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นฟุตบอลเฟมี่อาจไม่ใช่ลูกครึ่งสไตล์หล่อเหลาที่สาวๆต้องกรี๊ดอย่างชาริลชับปุยแต่การมีเชื้อสายไนจีเรียจากคุณพ่อและสัญชาติไทยจากคุณแม่ชาวจังหวัดสมุทรสาครกลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกับการเป็นเครื่องจักรถล่มประตูที่มีทั้งทักษะความแข็งแกร่งสรีระที่ได้เปรียบเด็กวัยเดียวกันเมื่อรวมกับสัญชาตญาณดาวยิงในตัวและการขลัดเกลาจากการเข้าร่วมโครงการ Toyota Junior Football Clinicจนได้เป็น1ใน24ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน12ปีที่มาคว้าแชมป์ Toyota International Junior Cup 2016ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็ช่วยให้เฟมี่พัฒนาขึ้นมาเป็นกองหน้าฝีเท้าจัดก่อนคว้าตำแหน่งดาวซันโวของรายการด้วยผลงาน7ประตูจาก5นัดเฟมี่เป็นกองหน้าโดยอาชีพนะครับเขาเป็นสไตล์ของต่างประเทศในการเล่นนะเขาสนุกกับเกมเขาเล่นกับเกมเขาไล่เขายิงเนี่ยจังหวะในการยิงเนี่ยคือเข้าตาผมละคิดว่าเด็กคนนี้อนาคตไกลครับโตมาเนี่ยถ้าบอลต่างประเทศนะครับไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวสเตอริดผมคิดว่าจะคล้ายๆกันแม้จะได้รับคำชมว่าอาจเป็นยอดดาวยิงของทีมชาติไทยในอนาคตแต่เฟมี่ยอมรับว่ายังต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างเพื่อเดินตามรอยขวัญใจอย่างธีรศิลป์แดงดาศูนย์หน้าทีมชาติไทยซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีหรือแม้แต่ไอดอลอย่างดาเนียลสเตอริดจ์และแดนนี่เวลเบกความฝันของเราอยู่ที่ตรงไหนครับกับการเล่นฟุตบอลอาชีพที่ทีมชาติครับแล้วก็ไปค้าแข่งต่างประเทศครับทีมชาติไทยนี่เราคาดหวังยังไงบ้างครับก็อยากติดชุดใหญ่ครับแล้วก็เล่นให้ทุกคนดูครับตามความฝันครับความฝันของน้องเฟมี่ที่อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพในต่างแดนและมีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายจะเป็นจริงหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปชัชวาลกมลไมตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน